สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6ค่ะพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางตอนนี้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซันปาแล้วนะคะซึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่านะคะจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ค่ะโดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของบ้านเรานะคะซึ่งช่วงนี้เองนะคะตอนบนของบ้านเราก็ยังมีฝนน้อยนะคะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานค่ะส่วนภาคใต้ตอนนี้ฝนยังตกต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและภาคตะวันออกเข้าไปสู่พายุบริเวณทะเลจีนใต้อย่างที่เห็นในแผนที่เลยนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งยังต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ก่อนนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง21ตุลาคมนะคะยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในภาคใต้3จังหวัดด้วยกันค่ะนครศรีธรรมราชพังงาและระนองค่ะและจากคาดการฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เตือนค่ะเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมาก10 แห่งด้วยกันค่ะภาคเหนือนะคะแม่งัดสมบูรณ์ชนกิ่วลมแม่มอกและแควน้อยบำรุงแดนค่ะภาคอีสานเฝ้าระวังนะคะที่ห้วยหลวงลำปาวน้องหานน้ำพุงและอุบลรัฐค่ะส่วนภาคตะวันออกเฝ้าระวังกันที่ขุนด่านปราการชนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่าขอให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ